วัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2558ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2558ของคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์วันนี้เวลา 15:08 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เขตราชเทวีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2558ของคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ซึ่งที่ประชุมมีระเบียบวาระการประชุมและเรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะประธานมูลนิธิเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษาการรับรองรายงานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิประจำปี 2557 รวมทั้งความคืบหน้าการดำเนินงานของโรงพยาบาลการให้บริการผู้ป่วยและจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลตลอดจนการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นต้นมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปี2549และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมูลนิธิโดยมีสร้อยพระนามของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อยู่ด้วยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตตลอดจนทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อหาแนวทางการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไตให้แก่ประชาชนทั่วไปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทอดพระเนตรการแสดงขับร้องประสานเสียง6สถาบันวันนี้เวลา 14:47 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงขับร้องประสานเสียง6สถาบันชุดเทิดพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรซึ่งภาคีขับร้องเพลงประสานเสียงจาก6สถาบันประกอบด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมบริษัท KPN Music จำกัดและบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษา2เมษายน2558ทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการศิลปะวัฒนธรรมทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืนสืบเนื่องมาโดยตลอดซึ่งแบ่งการแสดงออกเป็น3องค์องค์ที่1มิ่งขวัญสถิตกลางใจประสบกรณิกรไทยทั่วล่าเป็นวีดิทัศน์พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจการขับร้องประสานเสียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยภาคีขับร้องเพลงประสานเสียงจาก6สถาบันองค์ที่2เทิดพระเกียรติองค์เจ้าฟ้านักพัฒนาเด็กไทยเป็นการขับลำนำล้านนาโดยนายสนั่นธรรมทิการแสดงละครเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักพัฒนาเด็กไทยโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียการขับร้องอนาซีดโดยคณะนักร้องจากโรงเรียนอัตตันกียะอิสลามียะจังหวัดนราธิวาสและองค์ที่3เยาวชนไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นการขับร้องเพลงประสานเสียงโดยคณะ Bangkok Voice และการขับร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าของคนเดินดินโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณประธานถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณโปรดให้นายนิรันดร์กัลยาณมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้เชิญถุงยังชีพประธานซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากลมกระโชกแรงและพายุลูกเห็บตกในพื้นที่3อำเภอของจังหวัดสุรินทร์ได้แก่ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนียงอำเภอเมืองจำนวน250ชุดที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอขวาวศรีนรินทร์จำนวน140ชุดและที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีขอรภูมิจำนวน210ชุดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบภัย
จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะคะคุณวิรินทิรานาทองบ่อจรัสดิฉันปิยณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ